เภสัชกรหญิงนันทการสุวรรณปิฎกกุลผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรมได้เปิดเผยความคืบหน้าของการวิจัยพัฒนายาฟาวิพิราเวียแบบเม็ด200มิลลิกรัมเบื้องต้นพัฒนาในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทดสอบกับอาสาสมัครก่อนยื่นจดทะเบียนในช่วงปลายปี2564และสามารถผลิตจำหน่ายได้ประมาณต้นปี2565สำหรับการสำรองยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ตอนนี้มีอยู่7รายการโดย5รายการองค์การเภสัชกรรมผลิตได้เองซึ่งมีทั้งยารักษาโรคมาลาเรียยาต้านไวรัสเอสและยาปฏิชีวนะรักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียส่วนอีก2รายการก็คือไฮดรอกซินคลอโรควินจัดซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศและยาฟาวิพิราเวียซึ่งก่อนหน้านี้นำเข้ามา 187,000 เม็ดแล้วนะคะแล้วก็กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆแล้ว 100,000 เม็ดยังคงเหลือสำรองในคลังอีก 87,000 เม็ดไม่รวมที่จะนำเข้ามาเพิ่มเติมจากญี่ปุ่นและจีนอีก 33,860 เม็ดค่ะซึ่งหากเกิดการระบาดระลอก2ก็มั่นใจว่ายาฟาวิพิราเวียที่มีอยู่จะเพียงพออย่างแน่นอนโดยคนไข้1คนจะใช้ยา70เม็ดต่อการรักษาอาการนะคะ